ช่วงนี้มาดูการประกาศรางวัลกันบ้างดีกว่านะคะเป็นประจำทุกปีแบบนี้ทางวารสารการเงินธนาคารจะประกาศรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปีค่ะและปีนี้นะคะตกเป็นของคุณสาระล่ำซำค่ะซึ่งได้คว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2566นะคะประกาศรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปีโดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลมีมติให้คุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2516ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งเป็นครั้งที่2แล้วค่ะโดยนับเป็นเวลา41ปีแล้วนะคะที่ทางวารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี Financier of the Year เพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสถาบันการเงินบริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะและในปีนี้นะคะปี2516คณะกรรมการตัดสินรางวัลนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นค่ะจึงลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์นะคะมอบรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี2516 Financier of the Year 2023ให้กับคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปีตามหลักเกณฑ์ทั้ง4ด้านค่ะคือ 1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย 2. เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กรค่ะและ4นะคะเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นรางวัลนักการเงินแห่งปีนะคะที่ประกาศกันในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคมนี้แหละค่ะ